มืออาชีพจริงๆเลยนะครับเป็นมืออาชีพจริงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเลขานุการต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะตามหลักการกับหลักกิจการที่ดีแล้วเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าเลขานุการบริษัทต้องไปที่ปรึกษาให้กับบอร์ดในเรื่องของกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆคราวนี้นี่มันมีอยู่สิ่งนึงที่ผมสงสัยนะครับคือทุกท่านเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยทำหน้าที่เกตคีเปอร์อย่างดีเยี่ยมเอาหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันถ้าเกิดก็ไปสรุปให้บอร์ดฟังเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเนี่ยในเมื่อท่านเป็นแค่คนสรุปเกิดถึงเวลาโดนคำถามที่คิดโอ้โหเตรียมมาอย่างดีแล้วนะมาอย่างดีรอบคอบแล้วตีความก็แบบนี้แต่ว่าเจอคำถามตอบไม่ได้ทำไงวะเราไม่ใช่คนดูเรื่องนี้ตรงๆเนี่ยอย่างนี้ท่านจะทำยังไงดีครับต้องหาที่ปรึกษาจากภายนอกมาคอยเสริมไหมหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าจริงๆแล้วท่านมีวิธียังไงครับอยากให้ขอให้ท่านช่วยแชร์นิดนึงครับตรงนี้ครับเพราะผมคิดว่าประเด็นแบบนี้บริษัทที่เล็กๆเนี่ยบางทีไม่มีฝ่ายกฎหมายไม่มีหน่วยงานคอมเพลนเนี่ยเขาอาจจะประสบปัญหาแบบนี้แล้วพอเลขาดูเรื่องทุกๆอย่างแล้วถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเจอคำถามมันเป็นแบบไม่ได้มันไม่คิดไม่ถึงจริงๆเจอคำถามลึกขนาดนี้อย่างเงี้ยครับพี่ๆน่าจะมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับครับจริงๆแล้วไม่มีประสบการณ์หรอกนะคะเพียงแต่ว่าคิดตามเราคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงมากกว่านะคะถ้าเป็นบริษัทเล็กๆไม่มี legal department ของตัวเองแล้วก็มีเรื่องของกฎระเบียบอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วจะทำยังไงถ้าบริษัทเล็กบอกว่าจะไปหาที่ปรึกษาภายนอกยิ่งไปกันใหญ่เงินไม่มีเราไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่ปรึกษาภายนอกเขากดเป็นนาทีนะคะเวลาเราโทรศัพท์ไปหาเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าพอเราได้กฎหมายระเบียบอันนั้นเข้ามาแล้วเนี่ย อ่านก่อนถ้าเผื่อไม่เข้าใจจริงๆปรึกษาคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องของกฎหมายนี้สมมติว่าออกมาจากตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์บอกถึงเกณฑ์1 2 3 4 5อ่านแล้วไม่เข้าใจโทรไปถามตลาดหลักทรัพย์ว่าอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะอันนี้พูดถึงว่าไม่มีที่พึ่งของตัวเองในบริษัทเลยก็ต้องทำอย่างนั้นเราก็ต้องไปหาต้นเรื่องว่าจริงๆแล้วความหมายความว่ายังไงการที่จะตีความแบบดำน้ำไปหรือตามความเข้าใจของตัวเองเนี่ยนะคะโอกาสผิดสูงเพราะเราไม่รู้เจตนารมณ์ของการเขียนตรงนั้นนะคะเราต้องถามเจ้าตัวที่เขาเป็นคนครีเอทนั้นขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าแย่ที่สุดละนะคะอันที่สองที่เราทำได้ก็คือว่าลองเดินไปถามผู้บริหารระดับสูงนะคะให้เขาเป็นตัวช่วยนะคะเขาอาจจะมีเน็ตเวิร์กอะไรที่ดีกว่าเราและหาคำตอบที่ชัดเจนได้มากกว่าเราเขาอาจจะรู้จักใครล่ะผู้พิพากษาคนไหนก็แล้วแต่ที่จะช่วยเราอันนี้แอสซูมว่าเราไม่มีตังค์จ้างที่ปรึกษาภายนอกแอสซูมอันนั้นก็เป็นวิธีที่สองนะคะนั่นก็คือวิธีง่ายๆที่เราสามารถหาอะไรที่มารองรับความน่าเชื่อถือของเอกสารที่เรากำลังนำเสนออินเคสไม่มีคนถามกรรมการบอกแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าหมายถึงอย่างนี้เราก็บอกโอเควันนั้นวันนี้เราได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ออกกฎหมายระเบียบนี้แล้วเขาคอนเฟิร์มว่าเป็น1 2 3 4 5ในขณะเดียวกันทางท็อปแมเนจเมนต์ก็ได้กรุณาให้ความเห็นอันนี้มาก่อนเคสที่2ถ้าสมมติว่าบริษัทเรามี legal department หรือมี lawyer อยู่ในบริษัทนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยในการที่ถ้ามีประเด็นที่เข้าบอร์ดแล้วมีเรื่องของการตีความทางกฎหมายผ่านเขาก่อนให้เขาดูแล้วให้โอปิเนียนมาว่าเรื่องนี้มีความเสี่ยงยังไงนะคะในเรื่องทางกฎหมายถ้าบริษัทจะโกออนมีกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันโอเคไหมไม่โอเคไหมแล้วก็ขอให้บันทึกไว้ในด็อกิเมนต์ที่เป็น Executive Summary ที่ส่งเข้าไปว่าเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของ Legal Department แล้วนั่นคือการสร้างความมั่นใจแล้วก็ความชัดเจนใน process ที่เราทำงานด้วย ก็เป็น2ลักษณะที่ง่ายๆสำหรับบริษัทเล็กๆนะคะเห็นด้วยกับพี่เลยครับอย่างนี้ครับทางพี่ประนดมีน่าจะคล้ายๆกันนะครับพี่มาแชร์นะครับก็คล้ายๆกับบ้านปู่อ่ะค่ะว่าจริงๆเนี่ยถ้ากลุ่มเลขานุการบริษัทมีเน็ตเวิร์กกันเองก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยทำธุรกิจคล้ายๆกันก็อาจจะใช้เน็ตเวิร์กของเลขานุการบริษัทหาลือกันเองด้วยนะคะว่าถ้ามีกฎหมายลักษณะอย่างนี้ออกมามีผลกระทบกับธุรกิจของเราเนี่ยเราเห็นกันว่าอย่างไรนะคะก็ใช้เน็ตเวิร์กของเลขานุการบริษัทให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะอย่างของสผ.เราก็อาจจะหาลือกันในกลุ่มปตท.นะคะก็จะพยายามที่จะหาความเห็นจากคนที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันนะคะเพื่อหารือกันนะคะทางตุ๋ยก็น่าจะคล้ายๆเนาะคล้ายๆกันค่ะก็อีก
อันนึงที่จะทำได้คือ Google ช่วยได้ใช่ไหม คือบางเรื่องไม่ได้บอกว่าจะไปเอามาเป็นหลักฐานยืนยันหรืออะไรนะคะแต่เหมือนจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ดูจากมุมมองหลายๆอันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรๆเขาก็มีโพสต์นะเรื่องนั้นเราก็เบื้องต้นเราไปทำความเข้าใจจากอันนั้นก่อนแล้วก็แกะรอยไปอย่างที่พี่สองท่านบอกเนี่ยค่ะก็น่าจะได้คำตอบเสมอนะคะงานฟังดูแล้วงานเลขานี่ก็ไม่หมูเนาะทำงานเยอะพอสมควรต้องความระมัดระวังเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆคราวนี้มันไม่ใช่แค่ตรงนี้ผมว่ามันพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผ่านเข้าไปในบอร์ดมีมติมีนโยบายอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาออกมาสื่อสารกับฝ่ายจัดการที่เป็นระดับรองมาจาก CEO เพราะ CEO อย่างไรก็ต้องเข้าอยู่แล้วทุกครั้งตรงนี้เองเนี่ยทางเลขามี acting ยังไงบ้างครับที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานตรงนี้ครับทางพี่ประนดเวลามีมติจากบอร์ดมีนโยบายมีอะไรต่างๆเนี่ยจะมาสื่อสารให้ฝ่ายจัดการได้รับทราบยังไงบ้างครับตรงนี้ครับคือถ้าอย่างของสภ.นะคะก็ทุกครั้งที่เรามีการประชุมบอร์ดในแต่ละเดือนนะคะเมื่อเรามี MC meeting นะคะซึ่งเป็นระดับCEO กับ EVP เนี่ยปกติก็จะมีการ brief นะคะว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดได้มีมติอนุมัติเรื่องอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ฝ่ายจัดการจะต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะจริงๆในห้องประชุมบอร์ดเนี่ยผู้บริหารก็จะอยู่ครบนะคะแต่เราก็จะมีการมาคุยกันว่าสิ่งที่บอร์ดเขาให้ข้อคิดเห็นหรือมติเนี่ยเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าถึงงานที่ต้องทำต่อไปข้างหน้าเพื่อจะตอบคำถามเขาอะนะคะก็จะมาบรีฟกันทุกครั้งหลังประชุมบอร์ดในวันจันทร์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะมีเรื่องของการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เลขานุการบริษัทที่จะแคร์รี่เมสเซจจากบอร์ดนะคะว่าในความเห็นของบอร์ดแล้วเนี่ยเขาคิดว่าฝ่ายจัดการเนี่ยควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เลขาเนี่ยนำมาสื่อสารให้กับฝ่ายจัดการนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเป็นคนกลางนะคะที่จะเอาความคิดเห็นเขาหรือมติเขาเนี่ยมาแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบค่ะครับหลังจากนี้พอเราศึกษาไปแล้วให้คำความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถึงขั้นที่ต้องติดตามแล้วการติดตามตรงนี้เองเนี่ยเลขาจะเป็นประเภทแบบตัว follow ยังไงบ้างครับแบบตามจิตตามอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้พี่ฝากพี่เปียกนิดนึงครับตรงนี้ครับสิ่งนี้เราเรียกว่า board resolution monitoring นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทำมาตั้งแต่ดั้งเดิมและแมนนวลประชุมเสร็จแล้วมาสรุปกันว่าสั่งการอะไรมี distribution list มีให้รู้ว่าหน่วยงานที่หนึ่งจะต้องทำอันนี้ตามมติบอร์ดเราทำกันมาเยอะมากแต่ว่าบางทีทำไปเนี่ยเดือนหน้าประชุมอีกแล้วลืมไปแล้วว่าเดือนที่แล้วสั่งอะไรไปข้าเจ้าไม่ส่งกลับมาที่เลขาก็เอามีงานต้องประมาณสัก 1,500 อย่างนะคะไม่ได้บางครั้งมันต้องเอาระบบเข้ามาจับที่บริษัทเนี่ยก็เห็นประเด็นนี้นะคะว่าการที่ management จะต้องดำเนินการหรือทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นไปตามมติบอร์ดเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งการดูแลเรื่อง performance ของบอร์ดเองด้วยและในเรื่องของ work relation ระหว่างบอร์ดกับ management ด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสองด้านไม่ว่าจะด้านบอร์ดเองหรือด้าน management เลขานุการบริษัทจะทำยังไงเป็นคนชงนู่นชงนี่ให้เสร็จแล้วชงแล้วไม่ล้างแก้วมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าบอร์ด resolution monitoring ที่บริษัททำระบบ workflow เข้ามานะคะหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมี workflow คือที่บริษัทบ้านปูจะมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทอีกคนหนึ่งที่จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะพอเราประชุมบอร์ดเสร็จแล้วเรามานั่งคุยกันว่าเรื่องนี้จะต้องแจ้งให้ใครรู้มี action to be done อะไรบ้างมี follow up อะไรบ้างเขียนเป็น format ไว้อันไหนไม่มีก็ไม่มีแต่อันไหนมีต้องเขียนแล้วส่งไปให้ใครที่เป็นคนรับผิดชอบพอส่งไปแล้วปั๊บเนี่ยนะคะต้องส่งภายใน1วันหลังจากประชุมเช่นประชุมวันนี้เสร็จตอน 5:00 นพรุ่งนี้ต้องสรุปกันได้แล้วว่าเราจะให้เขาทำอะไรถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่ต้อง carry on ส่ง flow ไปนะคะแล้วทุกๆเดือนคนที่ได้รับมอบหมายตรงนี้จะต้อง follow up เพราะเดือนถัดไปเราจะต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะถ้ามัน pending อยู่ใช่ไหมคะเรื่องบางเรื่องไม่ได้แปลว่าต้องเสร็จภายในเดือนนึงแต่ต้องมีอัปเดตว่าเรื่องนี้ตกลง
ขาทำได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จต้องมีการคอมมิวนิเคตกับคนที่เราโฟลว์ไปเขาต้องมีรีสปอนส์กลับมานั่นเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่ต้องคอยติดตามถ้าเราใช้ระบบนี้ช่วยเนี่ยมันจะฟ้องมาที่คนทำหน้าที่นี้ว่าเอ้ยตรงนี้ยังไม่เสร็จนั่นเป็นเดือนต่อเดือนครึ่งปีสิ้นปีต้องรวบรวมเรื่องทั้งหมดเลยว่าอเจนดาที่เข้าบอร์ดทั้งปีหรือว่าครึ่งปีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่อนุมัติมาจากบอร์ดแล้วแมเนจเมนต์ต้องไปทำแล้วดันหรือยังหรือ pending ตรงนั้นต้องสรุปนะคะ pending ได้ไม่ได้แต่ต้อง pending based on เหตุผลสมมติว่าจะปิดบริษัทสักบริษัทหนึ่งเนี่ยบอร์ดอนุมัติไปแล้วให้ปิดบริษัทนี้แต่ยังทำไม่ได้เพราะว่ายังชำระบัญชีไม่เสร็จมันมีเรื่องคาราคาซังในเรื่องภาษีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดก็ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าตอนนี้in process หรือ ongoing อยู่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการสรุปให้กับ CEO ทุกครึ่งปี CEO จะรู้เลยว่าโอเคเรื่องทั้งหมดผ่านมีเรื่องนี้ pending อยู่เพราะอะไร CEO จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าไม่ได้ต้อง now นะคะหรือไม่ CEO เนี่ยจะเข้าใจทุกเรื่องในองค์กรอยู่แล้วล่ะโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ผ่านบอร์ดนะคะเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ CEO จะต้องเข้าไป defend ให้กับทางบอร์ดด้วยเช่นเดียวกันว่าทั้งปีเนี่ยที่ท่านสั่งมาประมาณสัก15เรื่องหรือ20เรื่องเนี่ยบริษัทเราได้ทำไปครบแล้วนั่นเป็นหน้าที่เลขาที่จะต้องมี agenda นี้เป็น agenda 1ในการที่จะ follow up เรื่องนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าครบลูปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ distributionติดตามสรุปแล้วก็ให้ CEO เป็นคนรีพอร์ตทุกอย่างมันก็ครบรูปบอกก็สบายใจว่าเออเธอก็ไม่ได้ละเลยในสิ่งที่ฉันบอกให้ทำนะคะอันนี้คือแชร์ของบ้านปูค่ะคะส่งเมลไปตามฝากเลขาปริ้นฮาร์ดคอปปี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราทำหน้าที่แทนบอร์ดท่านไม่มีเวลามาท่านอาจจะจำเรื่องได้แต่จะให้ท่านมาถามเป็นรายเรื่องเนี่ยยากเราก็ตามให้แล้วก็ทำรายงานกลับเข้าไปทุกเดือนให้ทราบความคืบหน้าตอนนี้ก็คุยกับน้องเล่นๆว่าเดี๋ยวสิ้นปีนะเราจะทำเป็นเหมือนคล้ายๆเวลาข่าวช่องต่างๆที่เขาทำแบบสรุปทั้งปีข่าวเด่นหรือว่าข่าวที่น่าสนใจที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสรุปรวบยอดแล้วก็อาจจะทำเป็นลักษณะเหมือนเป็น powerpoint แจกบอร์ดอันนี้ก็คิดเอาไว้อยู่นะคะจ่าหรือปะเนี่ยไม่เชิงค่ะก็อันที่เสร็จเยอะกว่าไม่เสร็จนะคะนิดหนึ่งครับตรงนี้เองเนี่ยสมมติว่าเรา follow up ใช่ไหมครับแต่พอมันมี time frame ของมันแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนแต่เขาแบบอิกนอร์เนี่ยเรามีเทคนิคยังไงบ้างที่จะไปกระตุ้นให้เขาให้ทำปฏิเสธถึงรอบที่ต้องรายงานแล้วนะมันใช่หน้าที่เราไหมหรือว่าเราแค่โอ้ถึงเวลาไม่ทำใช่ไหมไม่มาก็เขียนไปแล้วยังไม่เสร็จหรือว่าก่อนเวลานี้เราควรจะไปกระซิบเขาหน่อยว่าทำนะไม่งั้นเดี๋ยวรายงานรอบหน้าคุณเจอแบบนี้นะไออย่างนี้เลขาควรทำไหมครับแหมเอาเป็นรายการแฉแต่เช้านะเอาเรื่องข้างในมาเล่านะเนี่ยเนื่องจากว่าผู้บริหารท่านก็ยุ่งนะคะเราก็เข้าใจว่ามีหลายแบบอาจจะบางท่านไม่ตอบซะดื้อๆนะคะหรือว่าตอบว่ากำลังทำอยู่แต่มันไม่มีรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยท่านพอเราเห็นอย่างนี้คือปกติเนี่ยจะตามกับระดับประธานคณะเจ้าหน้าที่ก่อนทีนี้ถ้าไม่ได้อย่างที่คุณพรชัยบอกเนี่ยนอกจากที่ทวงตามที่ต่างๆที่ว่าแล้วซึ่งให้เขาเกลียดขี้หน้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็แต่ไม่ได้ทวงโฉงฉางนะคะก็ค่อยๆแบบอันนี้ไม่ทราบไปถึงไหนแล้วคะอะไรเงี้ยก็อีกทีนึงก็คือลงไปดูในรายละเอียดว่าฝ่ายงานไหนของท่านน่ะเป็นคนดูเรื่องนี้เนื่องจากถ้าท่านไม่ถามลงไปไม่สั่งลงไปฝ่ายงานอาจจะไม่ทราบเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยพาสไปเฮ้ยคุณทำหน่อยคุณตอบหน่อยเอาขึ้นไปให้ประธานเพราะบางทีเนี่ยพอชงขึ้นปุ๊บประธานดูโอเคงั้นพาสมาให้เลขาได้งานเราก็จบนะคะเพราะว่ายิ่งมีค้างมากเท่าไหร่เดือนถัดมาก็มีมาเรื่อยๆนะคะพี่ก็เหนื่อยอะค่ะกว่าจะเสร็จไปแต่ละเรื่องเนี่ยไอ้คนโทรก็เบื่อไอ้คนตอบก็เบื่อไม่แน่ใจเราก็พยายามจะให้มันดันออกไปให้ได้เห็นด้วยคุณตุ๋ยนะคะว่าวิธีซอฟต์ไซส์เนี่ยได้ผลเสมอนะคะขอให้ใช้วิธีนุ่มนวลถ้าเราจะต้องเป็นคน acting เองแต่ถ้าต้องทุบโต๊ะให้ CEO เป็นคนทุบเพราะนั้นถึงได้บอกว่าเวลาจะรายงานเนี่ยรายงานข้างบนที่เขามีอำนาจแต่ระหว่างทางเราต้องทำหน้าที่เราก่อนนะเห็นว่าเอ้ยไม่เวิร์กแน่
ด้วยความนุ่มนวลน่ารักของความเป็นเลขานุการบริษัทแล้วมันไม่เวิร์กก็ต้องให้ผู้บริหารที่เขามีอำนาจที่เขาสามารถสั่งการได้โดยตรงนะคะรีพอร์ตให้รู้ว่าแต่เราไม่ได้รีพอร์ตแบบใส่ไข่นะคะรีพอร์ตแบบแฟกต์เท่านั้นนะคะแฟกต์ว่าตรงนี้เรื่องนี้ติดตามมาแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าเลยทั้งที่มันควรที่จะต้องสำเร็จแล้วเรื่องบางเรื่องมันเรานั่งอยู่ในบอร์ดเป็นปีๆเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องไหนง่ายเรื่องไหนยากเรารู้ทุกอย่างในองค์กรนะคะเลขานุการบริษัทเป็นบุคคลที่ได้เปรียบมากที่สุดเพราะรู้ทุกเรื่องรู้แม้กระทั่งกรรมการคนไหนคิดอะไรและกำลังจะถามอะไรถ้าเรานั่งในนั้นแล้วตั้งใจฟังดีพอเราจะรู้เลยและนี่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในงานได้ว่าถ้าแมเนจเมนต์คนไหนเสนอเรื่องแบบนี้มาไปทำเรื่องนี้เพิ่มต้องถูกถามแน่ๆเราสามารถที่จะ suggest ได้เพราะเรารู้ว่าความสนใจของบอร์ดที่นั่งอยู่ในที่นั้นน่ะใครเป็น expertise ทางด้านไหนแล้วเขาสนใจอะไรถ้าคุณขาดนี่มาคุณทำมาเถอะการประชุมนั้นมันจะได้ใช้เวลาน้อยลงก็เป็น KPI ของเลขาเหมือนกันนะคะอันนี้อยากจะแชร์ค่ะก็คล้ายๆกันหมดนะคะของสผ.ก็ CEO จะเป็นคนตามแต่ว่าก็จะตามจากลิสต์ของเราอะค่ะก็คือทางเลขานุการบริษัทก็จะทำลิสต์ขึ้นมานะคะว่าเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ CEO ก็จะเป็นคนติดตามแต่ว่าของเราเนี่ยประธานเนี่ยอยากจะให้คงค้างไว้ในเรื่องสืบเนื่องเลยนะคะก็เหมือนกับจะบอกว่าก็ประจานเล็กๆก็ได้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันสืบเนื่องมานานแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะคะก็จะมีลักษณะของวาระที่เขียนว่าเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนก็มีค่ะที่ใช้เวลาเพราะบางเรื่องมันก็คอมพลีเคทนะคะก็จะใช้วิธีช่วยกันติดตามแต่ตัวต้นก็คือลิสต์มาจากทางเราเองนะคะฟังดูแล้วเลยค่ะอาจารย์ตุ้ยครับเชิญยินครับขอนิดนึงอะค่ะนอกจากจริงๆเรื่องที่เราติดตามเพราะว่าบอร์ดมีมตินะคะคิดว่าอีกพาร์ทนึงที่เก็บไว้แล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวกรรมการที่อยู่หรือเข้ามาใหม่ในภายภาคหน้าแล้วก็ตัวเลขาทีมงานอะไรก็ตามก็คือสิ่งที่คณะกรรมการกำหนดเป็นแนวทางทั่วไปประมาณว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นเรื่องสินเชื่อเข้ามาคุณต้องมีเอกสาร A B C เสมอคราวนี้คนเจ้าหน้าที่สินเชื่อก็เปลี่ยนหน้ากรรมการก็เปลี่ยนก็ไม่ทราบอยู่ดีทำไมมีเอกสารตัวนี้ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเก็บแนวทางปฏิบัติแนวปฏิบัติทั่วไปเนี่ยไว้แล้วก็รวบรวมแล้วก็แชร์ให้กรรมการแชร์ให้ฝ่ายงานแมเนจเมนต์ได้ทราบเนี่ย ก็จะทำให้งานเราง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเข้ามาแล้วไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติบอร์ดก็หงุดหงิดนะคะว่าทำไมเคยสั่งแล้วไม่เป็นแต่ไอ้คนเข้ามาน่ะอาจจะใหม่ฉันไม่เคยรู้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันเป็นประโยชน์มากเลยนะครับวิธีการทำงานเอาไปปรับปรุงใช้ได้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเลขานุการบริษัทเนี่ยมีทั้งความน่ารักและความน่ากลัวอยู่ในตัวทั้งสองด้านเลยนะครับผมมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้จะขอถามทางคุณตุ๋ยก่อนแล้วถ้าพี่สองท่านอยากจะแชร์ก็ยินดีนะครับกรณีของเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วเนี่ย CEO ที่เป็นคนสำคัญใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิด CEO เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาจะเป็นเจเนอเรชันใหม่หรือจะเป็นบางท่านอาจจะเป็นบริษัทในครอบครัวลูกหลานขึ้นเทิร์นขึ้นมาก็แล้วแต่หรือถ้าเป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพจ้าง CEO คนใหม่เข้ามาเลขานุการบริษัทจะแอคติ้งยังไงตรงนี้ครับเพื่อให้เรื่องของ CEO คนใหม่กับ CEO เก่าที่เคยวางนโยบายกันไว้วิธีการทำงานเนี่ยให้มันจูนติดกันแล้วก็ประสานกับบอร์ดไปได้แบบราบรื่นตรงนี้ครับค่ะที่ถามนี่เพราะว่าเปลี่ยน CEO บ่อยเพิ่มมันเกิดใช่ไหมครับเป็นแบ็คกราวด์เฉยๆค่ะคือพอดีก่อนหน้านี้เรามีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น GE นะคะเราก็เลยมี CEO ที่ท่านแรกที่มาหลังจาก GE คือเป็นสิงคโปร์แล้วคือเหมือนเป็นช่วงเชื่อมต่อวัฒนธรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอังกฤษคือเป็น GE โดยแท้แล้วก็ณวันนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเราก็มี CEO เป็นญี่ปุ่นซึ่งทำงานในนิวยอร์กมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าถามในฐานะเลขาเนี่ยคิดว่าเมื่อกี้ทหารแนวทางปฏิบัติทั่วไปหรืออะไรที่เรารวบรวมไว้ที่เป็นเรื่องที่เหมือนคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอร์ดปฏิบัติมาอะไรพวกนี้เราต้องทำให้ CEO ทราบแต่ว่าการเรียนรู้ว่าสไตล์ของ CEO แต่ละท่านเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ CEO ที่มาจาก GE อย่ามาพูดอะไรยาวๆฉันไม่มีเวลาเอาสั้นๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเขาสไตล์ตะวันตกเป็นแบบนึงสไตล์ตะวันออก
ขยันอ่านก็เดี๋ยวนี้ต้องรวบรวมเอกสารต้องพร้อมตอบได้ด้วยตัวเอกสารเองท่านอ่านก่อนเดี๋ยวมาบรีฟให้ฟังมีสรุปนะเรื่องเป็นแบบนี้มีมีตติ้งกันบ่อยๆก็จะช่วยให้เขาเรียนรู้นะคะอีกพาร์ทนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาก็จริงแต่ว่าเลขามีส่วนสำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศระหว่างคณะกรรมการและ CEO อันนี้คือมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ KPI อะไรแต่ว่าถ้าเราทำให้มันเราเป็นตัวกลางอะค่ะถ้าเราทำให้มันดีเนี่ยเวลาทำงานระหว่างบอร์ดกับ CEO เองก็เขาก็ดูไปกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาบอร์ดชม CEO เนี่ยเราก็บางทีเขาชมกับเราเราก็ควรจะบอก CEO ถ้าบอร์ดคอมเมนต์ CEO เราก็ไม่ใช่บอกอ๋อบอร์ดคนนั้นคอมเมนต์ว่าอย่างนี้มันไม่ใช่แต่เราอาจจะบอกอ้อมๆไม่บอกเลยก็ไม่ดี CEO ก็ไม่ทันได้ทราบนะคะไม่รู้ว่าบอร์ดอยากได้อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราช่วยสื่อสารระหว่างกันคือเป็นคนประสานงานไม่ใช่คนประสานงานในทางกลับกันถ้าเป็น CEOพูดถึงว่าฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้มันต้องยังไงหรือมันต้องทำแบบนี้หรือเปล่ากับกรรมการคนนี้ในฐานะที่เราอยู่มาก่อนทำงานกับกรรมการมาก่อนเรารู้แล้วว่าแต่ละท่านเนี่ยแนวไหนคิดยังไงเนี่ยเราจะช่วยได้เยอะเราก็จะบอก CEO ว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยยูมีทเขาซะหน่อยก็ดีนะยูบรีฟเขานิดนึงก็จะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศระหว่างกันทั้งในการประชุมและการทำงานเนี่ยค่ะก็จะดีขึ้นแล้วก็แอบภูมิใจเล็กๆว่าอ๋อเนี่ยเลขามีส่วนตรงนี้พี่เปียกอยากจะเสริมอะไรนิดนึงไหมครับที่บ้านปูไม่ได้เปลี่ยน CEO บ่อยนะคะแต่ก็เพิ่งเปลี่ยนนะคะเพิ่งเปลี่ยนเป็นคุณสมฤดีได้ไม่นานวันนี้เองทีนี้ถามว่าเปลี่ยนแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอะไรมากนักจริงๆอย่างที่คุณตุ๋ยพูดบอกว่าถ้าทุกอย่างมันมีระบบ process การทำงานของมันชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วเนี่ยไม่มี CEO ใหม่คนไหนที่บอกว่าลื้อแล้วมาตั้งต้นใหม่เพราะมันทำให้เกิดการสะดุดของการทำงานซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของ CEO ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราแน่ใจว่าเรามี process มีวิธีการทำงานที่โอเคแล้วนะคะเราก็คงทำอยู่แบบเดิมแต่เราต้องไปคุยเพราะสไตล์ไม่เหมือนกันเราก็ไปคุยว่าเรื่องนี้วิธีการของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยากจะมีอะไรปรับปรุงแก้ไขหรือแนะนำเพิ่มเติมไหมคะถ้าเผื่อไม่มีก็บอกโอเคดีอยู่แล้วแต่ from time to time ถ้าเผื่อมีคอมเมนต์อะไรมาเราก็ต้องยินดีที่จะรับคอมเมนต์นั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องของสไตล์ละสไตล์เนี่ยห้ามกันไม่ได้แต่ process เนี่ยเราสามารถที่จะกรอบมันอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราเป็นคนดูแลเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กรอบเหล่านี้อยู่แต่ถ้ามีอะไรฟีดเข้ามาในเรื่องของสไตล์ว่าคนนี้ชอบที่บอกว่าทุกครั้งที่จะมี agenda เข้ามาต้องขอดูก่อนใช่ไหมคะก็มีอันเราก็ให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดเขาเป็นคนรับผิดชอบในบอร์ดไม่ใช่เราเป็นคนเตรียมนะคะเขาดูเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องไปพรีเซนต์อย่างไรเตรียมตัวเองอย่างไรในแต่ละเจนดาถ้ายังไม่ถึงเวลาดิสทริบิวของไฟลิ่งเอกสารนั้นๆนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของ CEO คนใหม่ถ้าเผื่อว่าเข้ามาเนี่ยอย่าไปกลัวเราทำตัวให้เหมือนสำนักงานเลขาของหน่วยงานราชการใครไปใครมาก็เปลี่ยนกันเร็วมากเราก็ต้องอยู่เพราะว่านี่เป็นอาชีพถ้าเราจะทำเป็นอาชีพเราก็ต้องรับได้ใครไปใครมาไม่ใช่ประเด็นแต่เราจะปรับตัวยังไงทำงานกับคนใหม่ยังไงเท่านั้นเองเปิดใจให้กว้างๆมันไปได้นะคะเข้าใจว่าปทสพน่าจะคล้ายๆกันเจอเคสเหมือนกันใช่ไหมครับก็รู้สึกนั่งอยู่เปลี่ยน CEO กันหมดเลยนะคะของสพก็กำลังค่ะก็อยู่ในขั้นตอนอยู่นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าทาง CEO เราเป็นแคนดิเดตของปตท.นะคะเพราะนั้นก็คงจะมี CEO ท่านใหม่เข้ามาก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครหรอกนะคะแต่ว่าก็คิดว่าวิธีการทำงานหรือรูปแบบการทำงานก็มีระบบอยู่แล้วนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เห็นด้วยกับที่พี่เปียกพูดทางเรื่องของบ้านปู่นะคะว่าเลขานุการก็ยืนอยู่เป็นหลักอะค่ะไม่ว่าใครจะไปใครจะมาเราก็ยินดีจะสนับสนุนการทำงานของเขาอะนะคะก็ไม่น่าจะมีประเด็นค่ะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำเป็นลิเทิลเป็นคู่มือเป็นอะไรไว้เนี่ยมันจะช่วยเราได้เวลามี
เคสอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีตัวนี้เอาไปให้เขาดูบอกเขาแล้วเรามีแบบนี้อยู่นะมีวิธีการมีวิธีแบบนี้มี policy แบบนี้มีแนวปฏิบัติแบบนี้แล้วถ้าคนใหม่มาหรือว่าคณะกรรมการอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเราก็สามารถที่จะบอกว่าของเดิมเป็นแบบนี้ของใหม่เป็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องเปลี่ยนอะไรก็จะเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับครับจากตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะจบการรับประทานข้าวเนี่ยผมอยากจะขอให้ทุกท่านช่วยถามเอกสารการของผมหนึ่งช่วยถามหน่อยนะครับเพราะว่าท่านอุตส่าห์มานั่งวันนี้แล้วท่านก็เตรียมใจมา 100% แล้วครับที่จะได้รับคำถามจากพวกท่านนะครับขอเชิญครับขอเชิญที่ฟลอร์เลยนะครับแชร์ครับช่วยแชร์แล้วกันครับขอให้แชร์นะครับเรามีเด็กเดินมาอยู่นะครับใครอยากจะแชร์อะไรก็ยกมือขึ้นได้เลยนะครับขณะที่คิดคำถามนะคะบนเวทีนี่ก็บอกว่าเอ๊ะในฟลอร์นี่นั่งแล้วเงียบเลยแสดงว่ากลับไปขอเปลี่ยนตำแหน่งเธอมันยุ่งยากซะเหลือเกินชีวิตนี้นะคะมันจุกจิกแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เขาเรียกอะไรอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะมาเป็นเลขานุการบริษัทได้นะคะมันต้องผสมผสานหลายๆอย่างทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะความรู้มันต้องค่อนข้างกว้างอาจจะไม่ต้องลงลึกมากๆแต่ต้องรู้นะคะต้องอธิบายได้ต้องตอบได้ต้องรู้จักการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือ analyze or detail เนี่ยนะคะสำคัญมากเลยเป็นคนละเอียดละออเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่เก็บเป็นคนที่ไม่ใช่เก็บกดนะคะเก็บรายละเอียดเก็บอะไรที่สังเกตได้และสามารถที่จะเอามาเป็นประโยชน์กับหน้าที่การงานของเราแล้วก็องค์กรด้วยอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะละเอียดรอบคอบแล้วก็ต้องมีความคิดที่มีเหตุมีผลนะคะถ้าจะเขียนใส่กระดาษอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ออกไมค์แต่ระหว่างรอคำถามเนี่ยผมถามนิดนึงสิผมอยากรู้เหลือเกินว่าเลขานุการบริษัทเนี่ยค่าตอบแทนดีไหมครับ ควรจะเบนช์มาร์กอะไรครับดีครับเนี่ยถ้าเทียบกับงานที่ระบุในหนังสือ เลขานุการบริษัทที่พี่พนธ์พูดถึงนะคะไม่ทราบแต่ละท่านได้อ่านแล้วใช่ไหมคะตัวเองไปอ่านเนี่ยตกใจเอ้ยมันเยอะขนาดนี้เหรอเทียบไม่ได้ว่าค่าตอบแทนมันดีแต่ถามว่ามันเป็นงานมีเสน่ห์ไหมนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยคือแบ็คกราวด์เป็นลีเกลก็จริงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ชอบงานลีเกลจ๋าๆงานการทำงานตรงนี้มันใช้ศิลป์มันใช้ไหวพริบหรือว่าที่นึกถึงคำหนึ่งคือนายเก่าอะค่ะนายเก่าจะบอกคุณเอ้ยการทำงานอยู่ตรง เลขาเนี่ยนะมันคือการทำงานกับพินนาเคิลนะคุณอันนี้คือสิ่งที่ต้องภูมิใจนะคะภูมิใจในเชิงที่ว่าไม่ใช่บอกว่าอ๋อทำงานคนใหญ่คนโตแล้วมันดีแต่เราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากสิ่งที่หาไม่ได้ในตำราอันนี้คือสิ่งที่เงินก็ตอบแทนไม่ได้ค่ะคุณถ้าถามว่าเงินเดือนเท่ากับประธานคณะเจ้าหน้าที่ไหมไม่เท่าหรอกค่ะแต่ถามว่าเราได้ความรู้เท่าประธานคณะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เข้าประชุมบอร์ดไหมมีมากกว่าอันนี้คือเราก็คิดไม่ได้ปลอบใจเนาะ แต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเลขาตัวจริงหรือว่าเป็นผู้ช่วยนะคะเพราะตัวเองก็เป็นผู้ช่วยเลขามาก่อนในองค์กรอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณแอคชั่นแบบเลขาได้เสมอคุณอยู่คุณคาดการได้อะค่ะว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเลขานั่งข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นดาราที่อยู่หน้าเวทีนะคะแต่คุณนะเป็นผู้กำกับเลขาเนี่ยบางทีอยู่ในสภาวะการกำลังแบบหัวก็คิดปากก็ต้องตอบมือก็ต้องจดเอาไว้แต่ว่ามันไปข้างหน้าไม่ทันเท่ากับผู้ช่วยเลขาจริงๆวันนี้เราพูดเลขามืออาชีพจริงอยากจะพูดถึงท่านผู้ช่วยทั้งหลายด้วยนะคะว่าสำคัญมากๆคือตอนที่ตัวเองนั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยพอนายตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยเรากำลังคิดแล้วว่าไอ้เรื่องนี้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเคยถามมาแล้วมีประเด็นเรื่องนี้มติมีคณะกรรมการเจ้าที่กฎหมายคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยเคยพูดไว้แบบนี้คือไม่ใช่จำได้ทุกเรื่องนะคะเลขาบางท่านเก่งมากจำได้ทุกเรื่องแต่ตัวเองเป็นคนขี้ลืมเพียงแต่ว่าใช้โน้ตหรือว่ามีแฟ้มส่วนตัวอะไรเงี้ยก็โทรลงข้างล่างเลยหามติเรื่องนี้ไว้นะไอ้นี่อย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่ากรรมการถามปุ๊บเลขาหันมาไปตามมาหน่อยกว่าจะได้เนี่ยมันช้าแต่ถ้าเราผู้ช่วยเนี่ย
เวิร์กก่อนซ้อมเหมือนซ้อมบทอะค่ะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอย่างเงี้ยขึ้นเกิดไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเขาถามอะกรรมการเอ้ยเลขาที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยได้แต้มเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยจริงๆมันมาจากผู้กำกับอย่างเรานะคะอันนี้ก็อยากเป็นกำลังใจว่าท่านผู้ช่วยวันนี้ท่านก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นเลขาที่ดีได้แล้วท่านก็จะเจนเวทีมากเพราะท่านเคยเห็นเลขาตัวจริงอะโดนทุบมาแล้วโดนถามมาแล้วอะไรนะคะท่านก็จะได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าครับมีคำถามจากฟรอสไหมครับอยากจะโยงจากคุณตุ๋ยนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าพอเราฟังเรานึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเมื่อ5ปีที่แล้วเราเคยพูดเรื่องนี้เราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะแคชอัพตรงนั้นได้เร็วที่สุดภายใน5นาทีภายใน5นาทีนะคะเราต้องนั่งอยู่ในห้องนั้นแล้วเราต้องเอาออกมาให้ได้ภายใน5นาทีเพราะว่าบอร์ดในเวลาเค้ารอเราเนี่ยเค้านับเป็นวินาทีนะคะเค้านับเป็นวินาทีผ่านไปแล้ว120วินาทีนั่นคือ2นาทีเท่านั้นนะคะก็รู้สึกร้อนละเพราะฉะนั้นเราต้องมีระบบของการจัดการเรื่องเอกสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะยิ่งเรื่องบอร์ดเรโซลูชันเรื่องมติของบอร์ดที่พูดมาในอดีตทำให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค้นหาได้ง่ายที่สุดนะคะจัดลำดับให้ดีจะใช้ระบบไหนก็แล้วแต่เราเป็นคนจัดระบบเราต้องจัดให้ดีที่สุดแล้วเอาไอ้ตัวที่เราเรียกว่า index เนี่ยมาเป็นตัว search ใช้ excel เนี่ยแหละค่ะช่วยเราไม่ต้องไปจ้างให้ใครเขียนโปรแกรมอะไรใช้โปรแกรมที่มันมีอยู่ใน microsoft office อะไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วพอเขาถามปั๊บว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราเคยพูดมาเมื่อปี2ปีที่แล้วเราก็มา2ปีที่แล้วนะคะหาเลย index word อันเนี้ยสมมติว่าโครงการ A เราก็ต้องโค้ดมันด้วยโครงการ A เป็น index หาเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาเองว่าอยู่ในการประชุมครั้งนี้ครั้งนี้เป็นการโชว์ประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไม่ยากนักเริ่มต้นจากการมีระเบียบในตัวเองเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะไปสร้าง impression เผื่อยังไงเงินเดือนจะได้เพิ่มขึ้นนะคะสรุปว่ากลับไปเดี๋ยวทุกท่านก็ไปเตรียมทำดัตต้าเบสข้อมูลได้แต่ผมเชื่ออยู่แล้วว่าทุกท่านคงทำอยู่แล้วแหละครับเพราะมันไม่ได้ใช้กับพนักงานเลขามันใช้ได้กับทุกๆงานเลยเรื่องตรงนี้นะครับถามรักมากถ้าไม่มีคำถามมีไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ขอเสียงปรบมือให้กับท่านเลขาผู้มืออาชีพของผมทั้งสามท่านด้วยนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะครับที่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วเรากลับมาเนี่ยจะเป็นในพาร์ทของการทำเวิร์กช็อปซึ่งเรามีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับแล้วเราแบ่งเป็นทั้งหมด9กลุ่มด้วยกันนะครับหัวข้อที่1เนี่ยคือเรื่องเทคนิคการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประสบความสำเร็จนะครับหัวข้อที่2การดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หัวข้อที่3เป็นเรื่องของการผลักดันสนับสนุนเรื่อง CG ในองค์กรนะครับหัวข้อที่4ก็เป็นเรื่องการประสานงานระหว่างตัวบอร์ดกับตัวผู้บริหารนะครับแต่ละกลุ่มจะสังเกตง่ายๆว่าท่านอยู่กลุ่มไหนเนี่ยท่านดูจากป้ายสีนามบัตรของท่านได้เลยนะครับตัวแบชนี่นะครับกลุ่มที่1ก็คือสีฟ้ากลุ่มที่2สีชมพูกลุ่มที่3สีเหลืองกลุ่มที่4คือสีเขียวนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะมีทั้งกัน2โต๊ะด้วยกันนะครับส่วนกลุ่มที่3จะมี3โต๊ะส่วนกลุ่มที่เหลืออีก4กับ3กับ4ก็กลุ่มละ2โต๊ะด้วยกันนะครับส่วนคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มช่วยท่านในการลีดในการรันให้ในกลุ่มแล้วมาให้ความเห็นต่างๆเนี่ยเราก็ได้พี่เลขาทั้งจากที่อยู่บนเวทีด้วยแล้วก็จากบริษัทของอย่างบ้านปูก็ส่งมาช่วยหลายคนแล้วอย่างบริษัทไมเนอร์ครับบริษัทตัว GC อย่างเงี้ยนะครับก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านด้วยแล้วก็เดี๋ยวเหมือนแม้กระทั่ง AOT เองก็มานะครับสังเกตง่ายๆครับป้ายของพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นป้ายสีขาวนะครับก็เหมือนคล้ายๆกรรมการนะครับโอเคนะครับอย่างงั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมขอให้ทุกท่านไปทานอาหารกันให้อิ่มอร่อยนะครับแล้วกลับขึ้นมาทำเวิร์กช็อปกันนะครับกลับขึ้นมาประมาณสักช่วงเวลาสักบ่ายโมงครึ่งนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีสัมภาระอะไรช่วยกุณาตามติดตัวไปด้วยผลเราจะปรับเปลี่ยนสถานที่ห้องนี้ให้เป็นห้องที่เหมาะสำหรับการทำเวิร์กช็อปต่อไปนะครับเป็น9กลุ่มด้วยกันนะครับผมขอเสียงตบมือให้กับอีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับ